ัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการตามรอยเศรษฐกิจพอเพียงต้นทางสู่ความยั่งยืนค่ะวันนี้นะคะเรายังอยู่ที่โค้ดคาเฟ่สาขาแจ๊สเออร์เบิร์นศรีนครินทร์ค่ะที่นี่นะคะยังมีอีก3สาขาด้วยกันค่ะคือที่เมก้าบางนานะคะเลียบทางถนนรามินทราเทอร์มินอล21ค่ะใกล้ที่ไหนก็ไปชิมที่นั่นนะคะมีทั้งกาแฟแล้วก็ขนมที่แสนอร่อยเลยค่ะและแขกรับเชิญวันนี้นะคะยังต่อยอดจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วค่ะพูดคุยกับคุณเอจาก A Academy นะคะแล้วก็กำลังต่อยอดไปสู่ The Avenger Planner ค่ะรู้เรื่องราวของเขามาแล้วนะคะว่าจุดเริ่มต้นเข้ามาในวงการการเงินได้อย่างไรวันนี้เราจะลงเจาะลึกรายละเอียดลงไปอีกค่ะว่าเอ๊ะเรื่องของการเงินเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของเงินเท่านั้นหรอการเงินมันสามารถลงไปถึงเรื่องของวิถีชีวิตเรื่องของความสมดุลต่างๆในชีวิตก้าวไปสู่ความยั่งยืนรูปแบบเป็นอย่างไรวันนี้ค่ะเราจะมาเรียนรู้จากผู้ชายคนนี้กันค่ะคุณเอศักดาสัพพะปัญญาวงศ์ค่ะตามรอเศรษฐกิจพอเพียงต้นทางสู่ความยั่งยืนค่ะยังอยู่กับคุณเอจาก A Academy นะคะสวัสดีอีกรอบค่ะสวัสดีครับสำหรับใครค่ะที่ดูแล้วก็แบบเอ๊ะทำไมเปิดรายการดูเหมือนเราสนิทกันแล้วเพราะว่าจริงๆแล้วเทปนี้คือเทปที่2นะคะใครที่ยังไม่มีโอกาสได้ติดตามเทปแรกเนี่ยขออนุญาตให้กลับไปย้อนดูใน YouTube นะคะสถานคำว่ารายการตามรอยเศรษฐกิจพอเพียงต้นทางสู่ความยั่งยืน A Academy ตอนที่1นะคะจะได้รู้ว่าเริ่มต้นเนี่ยคุณ A เขาเริ่มต้นเข้ามาสู่ในวงการของการเงินได้อย่างไรแล้วก็ตั้งแต่ยุคแรกของ A Academy จนเกิดการีบอนใหม่จนกำลังจะต่อยอดไปสู่The Avenger Planner เนี่ยเขาเกิดขึ้นได้อย่างไรเทปนี้นะคะขออนุญาตต่อยอดไปเลยละกันจากเทปที่แล้วเราคุยเรื่องของการเงินไปว่าตัวคุณเองก็เป็นคนหนึ่งที่ในยุคนั้นตัดสินใจออกจากงานประจำออกมาเลยแล้วก็มาเดินหน้าสู่โลกใหม่ของตัวเองก็แล้วกันนะคะคือได้ใช้ความรู้ความสามารถที่ตัวเองสะสมมาจะมาบอกต่อให้กับคนอื่นแต่ในตอนนั้นก็บอกว่ามีปัญหาอย่างนึงคือคนไม่ค่อยเข้าใจสิ่งที่คุณเอพูดเพราะว่าคุณเอไม่ได้ใช้เรื่องของเงินนำแต่ดันไปบอกคนอื่นเขาว่ามันต้องมีเรื่องอื่นๆประกอบไปด้วยนะเงินอาจจะตามมาช้าหน่อยคนก็ไม่เอาหรอกเป็นยังไงคะตอนนั้นเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นคือถ้าเราเอาเงินเป็นตัวตั้งเนี่ยด้วยประสบการณ์สมัยที่ผมทำงานที่ในบลจ.นะครับในบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนซึ่งตำแหน่งงานผมก็จะได้มีโอกาสพบเจอเศรษฐีเนาะเศรษฐีค่อนข้างเยอะค่ะเศรษฐีก็มีหลายแบบนะครับมีเศรษฐีที่เราไปเจอแล้วเรารู้สึกว่าโอ้เขาใจกว้างเย็นรู้สึกแฮปปี้ที่จะอยู่ด้วยนานๆค่ะไปอยู่ด้วยเราซึมซับสิ่งดีได้ประโยชน์แต่ก็มีเศรษฐีที่แบบตรงข้ามกับกว้างก็คือแคบตระหนี่เครียดร้อนมันต่างกันมากอ่ะพอเราได้เจอหลายคนเข้าเราก็ได้เริ่มย้อนมองว่าเอ๊ะเขาต่างกันยังไงผมว่าส่วนหนึ่งก็คือความต่างคือคำว่าเขารู้จักว่าเขาจะหยุดที่ตรงไหนแล้วมั้งเท่าไหร่คือพออะไรเงี้ยแล้วเขาบาลานซ์ชีวิตยังไงชีวิตครอบครัวสุขภาพสังคมคือผมมีโอกาสได้เจอเศรษฐีบางท่านที่แบบงานเขาก็ทำนะแต่ว่าเขาก็ยังครุ่นคิดว่าเขาจะแก้ปัญหาให้พนักงานของเขายังไงให้พนักงานแบบไม่มีปัญหาเรื่องเงินอย่างเงี้ยให้ลูกหลานพนักงานได้มีการศึกษาที่ดีเขาลงไปทำทดลองเองอะไรเงี้ยเราก็ได้เห็นว่าโอ้มันมีคนแบบนี้ด้วยนะแบบเพียวๆเลยใช่ไหมคะไม่ได้มีอะไรแบบเพียวๆเลยไม่ได้มีอะไรผมว่าอ๋อนี่แหละคนเรามันต้องมีด้านอื่นในชีวิตด้วยมันถึงจะสมดุลไม่ใช่ว่ามีเงินได้เยอะแล้วมันจะมีความสุขแต่เงินคือเราอาจจะเคยได้ยินว่าเงินไม่ใช่ทุกอย่างหรอกแต่มันคือบางอย่างมันคือบางอย่างเราต้องมีระดับหนึ่งที่ไม่เดือดร้อนตัวเราทำให้เราอยู่ได้อย่างสบายมีความสุขพอเพียงแต่เมื่อมันมีถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยเราต้องเริ่มรู้แล้วว่ามันไม่ใช่จะยุ่งอยู่กับเรื่องนั้นไปเรื่อยๆเนาะมาถึงสุดโต่งไปด้านใดด้านหนึ่งมันเมื่อมีถึงจุดนึงคือมันต้องรู้จักที่จะแบ่งปันด้วยไม่ใช่แบ่งเงินค่ะแต่จะแบ่งความรู้ความสามารถอาจจะแบ่งเวลาไปทำสิ่งที่มันช่วยให้โลกนี้มันดีขึ้นอย่างเงี้ยหรืออย่างน้อยคนรอบตัวเราเมื่ออยู่ใกล้เราควรจะดีขึ้น
ช่อย่างในหลวงรัชกาลนี้เป็นแบบอย่างที่ดีมากคือท่านไม่ได้เพียงพระราชทานเงินสมพระองค์เท่านั้นแต่สิ่งที่ท่านพระราชทานให้ตลอดก็คือองค์ความรู้แล้วก็อาชีพให้คนเนี่ยเหมือนสามารถอยู่ได้คือเราให้เงินเป็นก้อนเนี่ยสมมติช่วยเรื่องของอุทกภัยอันนี้เข้าใจได้แต่ท่านไม่ได้ให้เงินในการที่จะไปวางไว้แล้วก็ให้เขาไปใช้ชีวิตท่านบอกว่าต้องมีอาชีพนะคืออยู่ได้ยาวไปถึงรุ่นลูกหลานใช่ว่าศักยภาพที่แท้ของมนุษย์มันอยู่ในตัวนะครับอีเวนต์เราไม่มีเงินเลยแต่ยังมีความสามารถยังมีความพยายามมันก็สร้างเงินได้คือนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไม Academy ในยุคที่รีบอร์นที่เกิดใหม่เนี่ยผมจะเขียนทุกวันนี้ก็ยังมีในเว็บอยู่ว่าผมตั้งใจจะคุย3เรื่องนะคือเรื่องเงินเรื่องงานแล้วก็เรื่องของวิถีชีวิตวิถีชีวิตคือเพราะว่าเราก็คิดว่าเรามีปัญญาสอนแค่นั้นแหละมีปัญญาที่จะแชร์ให้คนอื่นแค่นั้นเราก็อายุเท่านี้เราอาจจะรู้เรื่องเงินมากหน่อยแต่ว่าเรื่องอื่นๆในชีวิตอย่างเรื่องครอบครัวการมีลูกการสูญเสียพ่อแม่ญาติผู้ใหญ่ผมก็เพิ่งได้สัมผัสเมื่อไม่กี่ปีนี้คุณพ่อเสียชีวิตตอนนี้ผมมีลูกเล็ก9เดือนแต่เราก็ได้เห็นว่านี่แหละที่เขาว่าทำไมการอาบน้ำร้อนมาก่อนมันก็สำคัญก็ย้อนกลับไปที่คุณเอเคยเป็นทำงานบลจ.ว่าเศรษฐีเนี่ยมีหลากหลายรูปแบบคนที่เขามีความเครียดก็อยากจะทำต่ออยากจะหาเงินให้มันมากขึ้นแต่เขาลืมไปว่าจริงๆแล้วคนเรามีเงินเพื่อหาความสุขมีเงินเพื่อมีความสุขแต่คราวนี้มันไม่ใช่ละคุณมีเงินเพิ่มขึ้นแต่ความทุกข์คุณมากขึ้นไม่ได้หวังอะไรให้ใครด้วยแล้วก็คนเราชีวิตมันไม่ได้ยาวกว่า100อย่างมากก็110 120ไม่เกินนี้หรอกมันก็ก็นั่นแหละครับจริงๆก็ผมก็ไม่ได้อยากจะไปแบบตัดสินใครนะว่าแบบไหนคือถูกหรือผิดเพียงแต่ว่าก็แชร์อีกมุมนึงเผื่อว่าเราลืมคิดไปนะครับว่าทุกวันนี้ผมก็เฝ้าถามตัวเองอยู่ตลอดเพราะว่าเราเองแม้จะทำงานอย่างเงี้ยแต่เราก็ยังหาเงินนะค่ะผมยังเฝ้าถามตัวเองอยู่ตลอดว่าเอ๊ะนี่เราจะต้องหาไปถึงจุดไหนที่เราถึงจะรู้สึกว่ามันอิ่มจริงๆแล้วมาลุยงานด้านอื่นได้มากกว่านี้ทุกวันนี้ก็ยังถามอยู่แล้วตัวเลขมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับคือการต่อสู้กับความโลภมันจะต้องสู้ไปเรื่อยๆจนวันตายนู่นแหละนะค่ะเพราะวันที่เรามีระดับหนึ่งเราก็จะเอนจอยชีวิตระดับหนึ่งพอวันที่เรามีมากขึ้นอีกเราก็จะพบว่าโอ้นี่มันร้านที่เราไม่เคยกินนี่มันที่ที่เราไม่เคยไปค่ะนั่นมันรถที่เราไม่เคยมองและวันนี้เรามาถึงวันที่ซื้อได้แล้วนะค่ะเชื่อไหมว่าถ้าเราซื้อเสร็จเราก็จะไปเจออีกระดับหนึ่งนี่มันมีอีกแล้วมันก็จะไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆตรงนี้แหละที่ผมกลัวว่าแล้วเราจะไปหยุดที่ไหนอะไรถึงเรียกว่าพออะไรถึงเรียกว่าพอแต่ก็ไม่ใช่ว่าให้ตระหนี่จนก็สุดโต่งอีกด้านหนึ่งว่าต้องออมจนไม่ได้ใช้ชีวิตอันนั้นไม่ใช่คือคำว่าพอเพียงจริงผมเข้าใจว่าในหลวงรัชกาลท่านไม่ได้สอนว่าให้มีน้อยที่สุดให้ประหยัดที่สุดนะค่ะประหยัดน่ะสำคัญใช้น้อยน่ะสำคัญแต่ว่าผมว่าท่านเน้นคำว่าสมฐานะมากกว่าใช่ค่ะสมฐานะคือเหมาะสมมากกว่าดูแลได้และการส่งต่อล่ะคะวันนี้คือคุณเอก็ได้อยู่ในวงการมาจนเรียนรู้อะไรหลายๆอย่างแล้วแต่ว่าอย่างที่บอกว่าการเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุดก็คือยังเรียนรู้กันตลอดชีวิตแต่คุณเออยู่ในฐานะที่สามารถบอกต่อให้คนอื่นได้รับรู้ได้แล้วเอคันนี้มีเข้าไปบอกกับคนเหล่านั้นต่อหน้าอย่างเงี้ยมีโอกาสได้ไปสอนใครที่เห็นแล้วเขาแบบดีขึ้นเขาเข้าใจชีวิตมากขึ้นเขาถ่องแท้มากขึ้นทุกคลาสที่สอนโดยเฉพาะคลาสสดนะครับแววตาของคนตอนเช้ากับตอนเย็นเปลี่ยนไปทุกคลาสแต่ตอนเช้าอาจจะรู้สึกว่านี่มันอบรมอะไรเนี่ยทำไมบริษัทเกณฑ์มาให้อบรมอีกแล้วจะเรียนกันไปถึงไหนมาสอนเรื่องเงินอะไรเนี่ยฉันยังไม่มีเงินหรอกค่ะแต่ว่าพอเขาได้ผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบจริงๆว่าเงินคืออะไรกันแน่มันไม่ใช่ว่าเงินคือการลงทุนอย่างเดียวเงินคือการซื้อประกันอย่างเดียวเงินมันกว้างกว่านั้นนะตกเย็นเขาแววตาเปลี่ยนไปมีความหวังมากขึ้นเราสังเกตจากการที่เขากลับมาถามเราก็ได้ว่ารูปแบบคำถามมันเปลี่ยนไป uh-huh. อะไรอย่างเงี้ยคือเนี่ยคือสิ่งที่ได้ตลอดอย่างนึงที่เนี่ยรู้สึกก็คือคนไทยส่วนใหญ่นะคะส่วนนึงก็แล้วกัน
ชอบอะไรที่ย่อยง่ายก็คือไม่ใช่อาหารนะแม้แต่ความรู้ก็เถอะคือคุณย่อยมาให้หน่อยแล้วก็เราจะได้ทานที่เราอยากทานแล้วก็สารอาหารจะได้ครบทีเดียวอย่างเรื่องที่แบบเห็นชัดเลย Facebook มีการแชร์กันเรื่องเก็บแบงค์50บาทแล้วคนทำกันแบบว่าเยอะมากๆแล้วนั้นถามมุมมองของคุณเอหานักนักวางแผนการเงินหน่อยว่าวิธีนี้มันคุณมองว่ายังไงอ่ะคืออย่าไปวิจารณ์วิธีดีกว่าครับคนเราได้เก็บเงินน่ะดีอยู่แล้วดีมั้ยคะคนเราได้เก็บเงินน่ะดีอยู่แล้วยิ่งมีเทคนิควิธีที่ทําให้เก็บได้มากขึ้นเก็บได้ต่อเนื่องมันยิ่งดีอยู่แล้วฮะเพียงแต่ว่าเรากลับมาคุยกันเรื่องง่ายดีกว่าทําให้มันง่ายแบบนี้มันดีซิมเพิลน่ะมันดีค่ะแต่มันครบหรือเปล่าอือคือถ้าง่ายแล้วมันดีแล้วมันครบถ้วนรอบด้านโอ้ทำไปเลยครับแต่นึกภาพนะสมมติกลับไปรีเลทเรื่องการเก็บเงิน50บาทเมื่อกี้ง่ายดีเก็บตังค์ได้แต่ครบไหมอาจจะไม่ก็ได้ยกตัวอย่างเช่นเก็บไปเลยเก็บได้เยอะแยะมากมายแต่ลืมไปว่าเรามีความเสี่ยงด้านอื่นอยู่นะเช่นเรามีกรรมพันธุ์อาจจะเจ็บป่วยบางอย่างที่เป็นโรคที่มาจากปู่ย่าตายายพ่อแม่แต่เราก็ยังเก็บเงินอยู่อย่างเงี้ยสมมุตินะครับเราเก็บได้เป็นแสนนะเราป่วยเข้าโรงพยาบาลครั้งนึงเชื่อไหมบางทีแสนนึงก็ไม่พอเชื่อค่ะแต่ถ้าเรามีความรู้มากกว่านั้นเช่นเราเก็บเงินแล้วเรามีความเสี่ยงเรื่องโรคภัยนะทำไมเราไม่เจียดเงินสัก 10,000-20,000 ไปซื้อประกันสุขภาพที่มันคุ้มครองเรื่องโรคภัยโดยเฉพาะโรคภัยอาจที่เป็นโรคร้ายแรงที่เรามีสิทธิ์เป็นก็เอาเป็นว่าวิธีไหนถ้าคุณตัดสินใจจะเก็บมันดีอยู่แล้วการเก็บออมเป็นเรื่องที่ดีแต่ว่าคุณก็ต้องมองด้วยว่ามันครบทุกด้านแล้วก็เหมาะสมกับตัวเองมากน้อยแค่ไหนด้วยเป็นแนะนำไม่ดีค่ะคือถ้าคุณมีความเสี่ยงเช่นเรื่องของโรคร้ายที่ครอบครัวจะเป็นอยู่แล้วเนี่ยหนึ่งอย่าให้ต้องคิดเลยว่าแล้ววันหนึ่งถ้าเราจะต้องเข้าโรงพยาบาลแล้วเราจะเอาเงินจากไหนล่ะไปรักษาตัวเองหรือรักษาพ่อแม่อะไรก็ตามเถอะการเฉพาะเจาะจงบุคคลสมมติว่าเรามีโอกาสได้ไปสอนวิทยากรให้กับคนที่เป็นบริษัทต่างๆที่จ้างวานมาวันนี้ขยับมาถึงขั้น The Avenger Planner นี่เราได้ลงไปเจาะเฉพาะรายบุคคลยังไงบ้างคะเขามันต่างกับ A Academy ยังไงเอาจุดกำเนิดมันก่อนดีกว่าครับคือ A Academy เนี่ยเฟสแรกคือสอนออนไลน์เฟสที่สองคือการพยายามไป reach ออกไปเจอคนใช่ไหมเพื่อจะดึงเขาเข้ามาเรียนต่อออนไลน์แต่เราก็พบว่ามันมีข้อจำกัดอีกข้อนึงคือบางคนก็ไม่มั่นใจที่จะเรียนเองไม่มีเวลาที่จะเรียนเองไม่กระตือรือร้นพอที่จะเรียนเองมันมีเรื่องอื่นที่เขาคิดว่าเร่งด่วนกว่าค่ะดังนั้นเราคิดแล้วคนกลุ่มนี้จะช่วยยังไงอุตส่าห์เห็นความสำคัญแล้วหรือถ้าเรามีโอกาสเข้าไปแผนให้เขาเลยพาเขาคิดเลยพาเขาทำเลยมันจะดีกว่าไหมค่ะผมเริ่มทดลองทำจาก A Academy เองก่อนก็คือเริ่มคุยวันออนวันกับลูกศิษย์นะครับก็คุยไปได้ประมาณสักเกือบ200คนดีมากคือวันออนวันเนี่ยมันดีมากเรื่องบางเรื่องที่มันยังไม่เกี่ยวกับบางคนเราพักไว้ก่อนเราโฟกัสเช่นสมมติใครมีปัญหาหนี้สินเราคุยเรื่องหนี้สินกันก่อนมันก็ไม่ต้องไปยาวถึงขั้นลงทุนใช่ไหมครับพอเขาแก้ได้เป็นขั้นๆแล้วก็ค่อยๆปลดหนี้ได้เริ่มเก็บเงินสำรองเก็บเงินสำรองได้เริ่มปิดความเสี่ยงด้วยการแบ่งเงินจำนวนน้อยไปซื้อประกันบ้างปิดความเสี่ยงแล้วเริ่มเก็บเงินเพื่อเกษียณเก็บเงินเพื่อซื้อบ้านซื้อรถอะไรอย่างเงี้ยคืองานวันออนวันมันทำแบบนี้ได้มันเทเลอร์เมดให้คนได้แต่ผมก็เริ่มเจอปัญหาที่เจอก็คือตอนมีลูกนี่แหละผมมีลูกสาวอายุ9เดือนใช่ไหมครับพอมีลูกเนี่ยเวลาเราก็รู้สึกว่าเวลาเราก็อยากให้ลูกแล้วอย่างคือตารางการนอนการพักผ่อนของเขาเช่นต้องนอนกลางวันนอนเช้านอนบ่ายค่ำก็หกโมงทุ่มหนึ่งก็นอนแล้วอย่างเงี้ยมันเราไม่สามารถทำแบบเดิมได้ผมก็เริ่มคิดว่าเออแล้วมันจะมีวิธีอะไรที่เราจะยังเข้าไปให้คำปรึกษาหลายคนได้โดยที่มีเวลาให้เขาพูดกับลูกสาวด้วยแล้วก็ยังต้องถ้าเราทำแล้วยังเจอคนได้แค่ปีละไม่กี่ร้อยคนเนี่ยมันก็คงน่าเสียดายนะประโยชน์คงน้อยผมก็เริ่มคิดว่าเฮ้ยแต่เรามีลูกศิษย์นี่ก็คือในยุคแรกๆอะแหละที่เรียนคนที่มาเจอกันในคลาสคนที่มีโอกาสได้คุยวันนั้นต่อเขาเริ่มทำอะไรบางอย่างไปจนแบบมันมีความสำเร็จระดับนึงแล้วอย่างเงี้ย
ล้วเราเคยได้ยินว่าเขาเคยบอกว่าถ้ามีโอกาสเขาก็อยากจะแบ่งปันสิ่งนี้ให้คนอื่นอย่างเงี้ยเออเราก็เลยคิดว่าก็นี่ไงคนนี้แหละคนเหล่านี้แหละที่จะไปทำหน้าที่แทนเราแล้วเราเปลี่ยนจากบทบาทของคนที่ลงไปปฏิบัติเป็นคนที่ไกด์เขาแทนเมื่อเขามีปัญหาอะไรที่บียอนความสามารถของเขาก็ดึงกลับมามาอยู่รวมกันที่ทีมแล้วช่วยกันคิดก็จึงเป็นจุดกำเนิดของไอ้โปรเจกต์ The Adventure Planner ที่เป็นงานจะเรียกว่าเป็นธุรกิจวางแผนการเงินส่วนบุคคลก็ได้นะครับก็คือ Planner รุ่นแรกแทบทั้งหมดก็คือเป็นลูกศิษย์มาก่อนมันก็ค่อยๆเทิร์นมาครับแล้วก็โชคดีคือได้ไปเจอโคฟาวเดอร์อีก2ท่านเป็นคู่สามีภรรยานะครับที่เขาทำแบบนี้มาก่อนเขาทำกันอยู่2คนสามีภรรยาคู่นี้ทำด้วยกัน2คนทำกันอยู่2คนค่ะทำมา8ปีดูแลลูกค้าหรือว่าผู้รับคำปรึกษาไปประมาณสัก500คนอะไรเงี้ยประสบการณ์ในงานปฏิบัติเขาอาจจะมีมากกว่าผมนะครับผมอาจจะมีประสบการณ์ในเรื่องงานสอนหรือเชิงทฤษฎีเชิงเทคนิคเมื่อนำมารวมกันมันก็แข็งแรงขึ้นอีกเป็น Adventure Planner จะเป็นบ้านของนักวางแผนการเงินที่อยากทำงานวางแผนการเงินแบบที่เป็นกลางจริงๆเขาก็จะเข้ามาร่วมบ้านเราแล้วทำงานช่วยเหลือคนขณะที่ตัวเขาเองก็ยังได้ผลประโยชน์ในระดับที่พอประมาณด้วย อันนี้คือฝั่ง Adventure เมื่องานฝั่งนี้มันอยู่ตัวแล้วระดับนึงA Academy ก็จะได้กลับมารีบอร์นอีกรอบเพื่อเป็นช่องทาง educate ในสิ่งที่เรายังอยากทำใหม่ยังอยากอัปเดตเพิ่มและเป็นช่องทางให้คนที่เขา self study คือยังไงฉันก็ไม่ใช้ Adventure Planner แต่ฉันอยากเรียนเองและทำเองซึ่งดีที่สุดถ้าเป็นไปได้ลูกค้า Adventure เราก็อยากให้เขามาเป็นจุดนี้ได้คือ Planner ไม่ต้องแล้วเพราะว่าเราเป็นเองแล้วค่ะเอกามีก็จะกลับมาทำเนื้อหาตรงนี้เพิ่มก็ชีวิตผมที่เหลือก็คง2เรื่องนี้ครับค่ะแล้วก็ดูแลครอบครัวให้มันดีลูกสาวคนเดียวเอาให้มันรอดนะครับนะคะวันนี้ขอบคุณมากค่ะสละเวลามาให้นะคะเพราะว่าจริงๆแล้วคุณเองก็เป็นงานยุ่งมากๆด้วยเรื่องของครอบครัวก็ตอนนี้กำลังลูกสาวก้าวเดือนกำลังน่ารักเลยแสดงความยินดีด้วยนะคะAcademy ค่ะก็ยังย้อนเข้าไปดูได้เลยค่ะ a-academy.net นะคะขอบอกเว็บ Avenger ด้วยได้ค่ะเชิญเลยค่ะเว็บไซต์ของ Avenger Planner คือ Avenger สะกดเหมือนหนังนะครับเหมือน Avenger เลยแต่ไม่มีตัว S A-V-E-N-G-E-R ขีดกลาง Planner ที่แปลว่านักวางแผน planner.com นะครับติดตามได้ทั้ง2เว็บไซต์นะคะยินดีขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณค่ะครับในส่วนของร้านนี้ก็ขอบคุณด้วยเหมือนกันนะคะกาแฟก็อร่อยนะคะมีขนมหลากหลายให้เลือกดีมากบรรยากาศดีด้วยค่ะรถวันนี้ก็ชิลมากที่จอดรถนี่ครบถ้วนมาก Jazz Urban นะคะที่นี่คือ Code Cafe ค่ะ Jazz Urban ศรีนครินทร์ค่ะอย่าลืมนะคะติดตามรายการของเราด้วยนะคะผ่านทาง YouTube ค่ะดูย้อนหลังทุกตอนเลยค่ะเสิร์ชหาคำว่ารายการตามรอยเศรษฐกิจพอเพียงต้นทางสู่ความยั่งยืนค่ะ Facebook Fanpage ก็ชื่อเดียวกันนะคะวันนี้ขอบคุณมากๆแล้วก็ถ้ามีโอกาสขออนุญาตอัปเดตในอนาคตเพิ่มเติมด้วยนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะสำคัญที่สุดคือเรื่องน้ำน้ำเป็นพาหะในการแก้ไขปัญหาให้กับชาวบ้านครูฝายปลูกบนกระดาษนะระเบิดจากข้างในเนี่ยคำพูดอย่างนี้มาจากราชการ9ทั้งนั้นทั้งหมดทั้งปวงเห็นไหมมันลงไปที่ครูฝายแล้วไม่ใช่ผมพูดนะและไม่ใช่ผู้ว่าพูดนะไม่ใช่นำเพอพูดนะแต่ครูฝายพูดนั่นคือชาวบ้านแล้วถ้าชาวบ้านเขาเข้าใจอย่างนี้นี่คือเข้าใจเข้าถึงแล้วไงแล้วเขาถึงจะไปพัฒนานี่ก็พระเจ้าอยู่เอ่ยรัชกาลที่ 9ใช่ไหมเข้าใจเข้าถึงคือเข้าใจตัวเองเข้าใจอย่างถ่องแท้แล้วเมื่อเขาเข้าใจถ่องแท้แล้วเนี่ยชุมชนต่างๆนะเขาสามารถจะอธิบายได้ไหมเมื่อกี้คุณก็ได้ยินเท่าที่ผมได้ยินนะนายกอบต.พูดอ่ะ
ลำบากเหลือเกินที่จะให้คนอื่นเขาเข้าใจอย่างเหมือนเราเข้าใจดังนั้นเขาเข้าใจเขาเข้าถึงแล้วเขาก็เลยไปทำฝายพอทำฝายแล้วตัววัดตอนนี้ที่เขายังไม่ได้วัดว่าก่อนเนี่ยเขาทำฝายรายได้เขาเท่าไหร่เมื่อลงทุนไปนะเนี่ยชาวบ้านได้อะไรใช่ไหมสำคัญที่สุดว่าชาวบ้านได้อะไรเนี่ยทั้งเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมและความยั่งยืน5ตัว